มาตามเรื่องใหญ่ที่อมรินทร์ทีวีและสังคมกำลังตามหากันอยู่กับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของ5ชีวิตหายตัวโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมจนกระทั่งเมื่อวานอมรินทร์ทีวีได้กล้องวงจรปิดมาที่เขาบอกว่าจากนครศรีธรรมราชแต่ภาพเหตุการณ์คือเมื่อวานเลยมาโผล่ใจกลางกรุงเทพมหานครจับคนชื่อลมกดแสงสว่างที่เราออกมาจับให้ได้แล้วมันจะกระจ่างหมดทุกอย่างถ้าย้อนให้ดูสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือตรงบริเวณบ้านของครอบครัวที่สูญหาย5ชีวิตมีใครบ้างเอาเปิดคู่ขนานกันไปย้อนให้ดูสั้นๆนิดเดียวเพราะเมื่อวานอมรินทร์ทีวีเปิดฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าทั้ง5คนบวกกับนายลมกรดที่เป็นแฟนของน้องชนนิการมาโผล่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นกล้องวงจรปิดวิ่งข้ามถนนมาซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะครับอยู่แถวลาดพร้าวนี่ถ้าคุณผู้ชมจำได้ไม่ต้องย้อนไปไกลวิ่งมาซื้อของดูใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีลักษณะเหมือนถูกกักตัวหรือถูกลักพาตัวแล้วก็จะมีช็อตตอนที่นายลมกรดเดินข้ามถนนมาสั่งอาหารด้วยล่าสุดวันนี้มีรายงานบอกว่าคุณอุษาคนที่หายตัวไปโทรกลับมาคุยกับพี่สาวบอกว่าขอให้ไปถอนแจ้งความซะเพราะเรื่องนี้มันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตตัวเองกับลูกแล้วก็หลานทั้ง5ชีวิตสบายดีแต่ที่ไม่ติดต่อครอบครัวเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณนายรมกรดเป็นคนเก็บโทรศัพท์เอาไว้แต่ยืนยันย้ำอีกทีทุกคนสบายดีแล้วสักพักหนึ่งโทรศัพท์ของคุณอุษาก็ตัดสายไปแล้วไม่สามารถติดต่อกลับได้อีกนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยที่เจ้าตัวติดต่อกลับไปหาญาติพี่น้องที่นครศรีธรรมราชแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสุพจน์รุจจิตเป็นสามีของคุณอุษาด้วยบอกเลยนะว่าภาพทางขวามือกล้องวงจรปิดที่เราดูกันอยู่เนี่ยถามว่าใช่คุณอุษาจริงไหมคุณสุพจน์ยืนยันบอกใช่ได้ดูภาพแล้วเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เป็นภรรยาจริงแต่เชื่อว่าทั้ง5คนเนี่ยถูกล่อลวงไปทำธุรกิจหรือไปทำธุรกรรมอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเอาลองฟังเสียงคุณสุพจน์ดูฮะก็ดีใจครับอยากให้ลูกติดต่อมาบ้างไงเลยอยากเจออยากเจอนะอยากคุยกับลูกกล้องเนี้ยเป็นวันที่แปดวันนั้นน่ะเขาโทรมาหาเราไหมโทรครับเขาบอกว่าอะไรบ้างประมาณว่าคุยเหมือนเริ่มจะขอตังค์ว่าจะกลับวันที่10แต่ว่าผมคือผมเหมือนทะเลาะกันก่อนอะเพราะว่ามันน่าจะถึงเวลาสมัครลูกเรียนอะเพราะวันที่8โรงเรียนจะเปิดวันที่3มั้ง4ถ้าจำไม่ผิดมันช่วงเดือนเลือกตั้งอะแต่เขาคือยังไม่ได้สมัครก็เลยทะเลาะกันเขาก็วางสายไปแล้วจากนั้นคือไม่ได้คุยเลยไม่คือโดนหลอกก็เลยคือเหมือนตกกระไดพลอยโจรมากกว่าผมว่านะคือมันตอนแรกคือเหมือนโดนหลอกอะแต่พอมันหมดแล้วคือกลับไม่ได้อะลักษณะคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่เหมือนว่าโดนในแบงค์หลอกเอาเงินไปใช้เอาหมดแล้วครับคุณสุพจน์พูดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดทางขวามือหรือตัวที่เจอล่าสุดเมื่อวานที่กรุงเทพมหานครที่วิ่งข้ามถนนนั่นนะฮะคุณสุพจน์บอกใช่เนี่ยลูกเมียแล้วก็หลานผมแต่มันมีคลิปนึงเป็นภาพนิ่งที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มาลองเปิดดูเพราะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณอุษากับน้องชนนิการเดินอยู่บริเวณกลางถนนเป็นภาพนิ่งนะฮะซึ่งภาพนี้คุณสุพจน์บอกว่าอันนี้ไม่น่าใช่เพราะดูลักษณะแล้วคุณน้องชนนิการเนี่ยจะท้วมกว่าผู้หญิงในรูปแล้วคนในรูปดูมีอายุดูแก่กว่าภรรยาของตนได้ภาพไหมฮะเรื่องนี้คุณสุพจน์ก็ยังบอกว่าไอ้ภาพที่เห็นหลากหลายจุดเนี่ยมันน่าจะใช่แต่บางมุมที่สื่อนำเสนอออกมาก็อาจจะไม่ใช่เนี่ยช็อตเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่คุณอุษาและไม่ใช่น้องชนนิการโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คือคนเป็นสามีเขาบอกไม่ใช่แต่ถามว่าแล้วณเวลานี้ติดต่อกับคุณอุษาได้ไหมหลังจากที่โทรบอกญาติบอกให้ถอนแจ้งความบอกติดต่อไม่ได้แล้วโอ้โหมันบีบหัวใจแล้วก็เด็กหายด้วยหายไปนานแล้ว5ชีวิตใช่ยังเป็นปริศนาอยู่